สาระต่อจากนี้ไปเป็นรายการพุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิ์เมธีที่เจ้าเจ้าวาดรับราชาที่วาดวรวิหารนำชีวิตทำสุขจิตเบริสุทธิ์สดผ่องใสสุขจิตไว้ใกล้พระธรรมแสงอัมภัยใกล้สุขใจสดสุขสูงมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจากทางไพ่ทางบรรยายจากคำพูดในมงคลเป็นพิพัฒน์พุทธศาสตร์จากให้ฟังเป็นเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนตั้งทำศพแล้วค่อยพักผ่อนเก่าจิตทำเป็นมุขไร้ทุกข์โทษสดสุขโหยจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันโทษโดยพระธรรมสุขโมโทนผู้เจ้าวาดและประชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะขอคารวะพระเถรานุเถระโปรดเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านผู้ติดตามสดับรับฟังรับชมรายการพุทธานุภาพจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและก็พระธรรมกิตติเมธีก็มาพบกันที่นี่วิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมที่นครศรีธรรมราชที่สุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่รามกับ Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีฟังกันได้ทุกที่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศวันนี้มาพบกันที่วันพุธนะวันพุธที่17เมษายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น9ค่ำเดือน5ก็ไปเรื่อยๆนะพวกฟังก็ฟังเรื่อยๆไม่ขาดไม่หายอนุโมทนาสาธุแต่2คืนแล้วก็ไม่ได้อ่านรายชื่อผู้ที่เข้ามาทางเฟซนะหายไปก่อนวันนี้ก็คิดว่าจะว่ากันหน่อยนะนี่ท่านพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังมาแล้วท่านนายกสมจิตภูลพิพัฒน์มาแล้วท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพสุวีรังกูลมาแล้วบอกว่าสาธุสาธุสาธุต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับมาแล้วนะแปะนันทิการก็มาแล้วจารุชาบุญอินก็มาแล้วแปะนันทิการนั้นบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่า
มณีแสงจันทร์ไม่ใกล้ไม่ไกลก็มาแล้วบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็สมศรีลักษณะวิราชก็มาแล้วธีรพงษ์สุขเมืองโอ้ท่านด็อกเตอร์ธีรพงษ์นายกอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามมร.กราบนมัสการครับพระเดชพระคุณที่เคารพว่างั้นสาธุสาธุโอ้ยนายกมาฟังดีใจนะดีใจดีใจอ้าวยุ่งอะสิทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นท่านนายกฟังรายการเราแล้วก็เกิดเกียรติเก่งก็มาแล้วจันทภาดีรัศมีก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเกียรตินั้นประนมมือแต้มา3ครั้งก็สาธุนั่นแหละนะทุมศรีก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพระครูสิริกวีวัฒน์วงประสูตรนี่ก็มาแล้วทองใสราชโคตรวันนี้ก็มาเร็วนะอ้าวตอนนี้ก่อนเนื่องจากว่า2วันที่แล้วมานี่ลืมไม่ได้อ่านก็วันนี้มาอ่านเสียก่อนทักทายกันเสียก่อน thank you กันเสียก่อนเป็นยังไงบ้างล่ะท่านสาธุชนทั้งหลายสงกรานต์ผ่านไปแล้วมีความสนุกสุขสบายสะดวกดีกันไหมนะก็เชื่อว่าแฟนรายการคงสะดวกดีสนุกดีกันทุกท่านทุกคนน่ะนะเราก็สนุกในธรรมะมีธรรมะก็สนุกแต่ไม่ได้ฟังธรรมะวันไหนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจว่าอย่างนั้นนะก็นี่ทองใสราชโคตรก็มาบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุเพลินทิพย์โอนมาจากคีรีวงศ์นนท์คีรีวงศ์นี่ไม่ร้อนนะอากาศดีด้วยนะสาธุสาธุคนอยู่คีรีวงศ์โชคดีคีรีวงศ์นี่จะติดอำเภอลานสกาละมั้งนะจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยขึ้นไปดูปลาโอ้โหปลาเขาอนุรักษ์ไว้นี่มันสวยงามมากแต่ว่าทางขึ้นยังไม่ค่อยสะดวกขึ้นไปดูวังปลานะคนที่จะไปก็แบบลุยกันไปหน่อยไปให้ถึงนะก็ลุยต้องลุยไปหน่อยก็อนุโมทนาสาธุนะเพลินทิพย์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงลุงเจ้าข้าลักกี้จังก็มาแล้วเรื่องสงกรานต์นะก็หลายที่หลายแห่งก็ยังจัดกันอยู่ตามห้างตามอะไรในกรุงเทพก็ยังมีอยู่ได้ข่าวเมื่อตะกี้เนี่ยฟังแต่ว่าที่ห้างอะไรตรงไหนไม่รู้ก็ไม่ได้นั่นอะไรแต่ว่ามีอยู่ท่านผู้สนใจก็สอบถามติดตามมันก็ได้นะถามอากูก็ได้วันนี้ก็ยังจัดสงกรานต์ที่ไหนบ้างก็ตอบได้หมดฮะเก่งฉลาดถ้าถามอากูไม่ตอบก็ถามสิริเลยสิริตอบได้ทุกเรื่องเหมือนกันก็ลองดูนะก็เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีมันมีอะไรเรายังมีอะไรที่จะเอาขึ้นมาขายได้อีกเยอะนะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยยังนึกน้อยใจอยู่ว่าเรามีเยอะแยะเลยที่ทำได้แต่เราก็ยังไม่ได้ทำกันยังไม่มีใครช่วยคิดหรือว่าคิดแล้วไม่ได้ทำไม่มีผู้นำมาลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะทำนะนึกถึงฐานบ้านเกิดเมืองนอนนั่นแหละนครศรีธรรมราชมันยังมีอะไรอยู่อีกเยอะเลย
ได้ข่าวว่าปีนี้เขาจัดอยู่นะเขาจัดสงกรานต์อยู่แต่ถามเด็กแล้วก็เด็กสายหน้าเลยบอกว่ามันเทียบเชียงใหม่เขาไม่ได้เลยตั้งที่ของเรามีของดีก็เยอะนะมันไม่เหมือนกันหรอกถ้าทำให้มันดีก็ดีไปอันนั้นเด็กว่านะแต่ว่าไม่ได้ดูแต่เด็กที่เขาศึกษาเขาไปดูที่ถนนข้าวสารไปดูที่สนามหลวงไปดูที่สีลมไปดูที่ห้างอะไรอ่ะที่แถวๆเลยสีลมไปนะไปทางอะไรเบิร์นๆนะตอนหน้าวัดปทุมวนารามแถวนู้นนะก็เขาเอามาเทียบเคียงก็ไปดูแล้วก็เอามาเทียบเคียงแล้วก็ดูที่เขาจัดกันที่อื่นๆก็เอามาเปรียบเทียบแล้วเห็นว่าโอ้ของเรายังต้องพัฒนากันอีกเยอะทั้งที่ของดีมีอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ต่อไปมาทีหลังอาจจะดังกว่าก็ได้นะใครมาทีหลังดังกว่าเพราะคนอื่นก็ดังแล้วจนจืดแล้วนั่นก็ว่ากันไปเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนี่มันแต่ละจังหวัดมันก็มีเป็นเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งเราสามารถที่ทำได้แม้แต่เรื่องผลหมากรากไม้แม้แต่เรื่องข้าวสารนี่มันยังคิดว่าเหมือนข้าวสารเนี่ยยังทำอย่างไรให้มันขายได้ดีกว่านี้แกงพุงปลานี่นะปากใต้นี่แกงพุงปลาทำอย่างไรให้ฝรั่งมาชอบนี่ฝรั่งบอกว่าแย่ที่สุดนี่ให้เขามาชิมใหม่ปีหน้าลองดูนะเชิญชวนฝรั่งมาชิมใหม่ปีหน้าและจะรู้สึกว่าโอ้มันไม่น่าผิดพลาดเลยเหมือนกันนะแกงพุงปลาเนี่ยใครๆเขาก็ว่าอร่อยแต่ต้องแกงให้ดีนะถ้าแกงไม่ดีก็ไม่อร่อยจริงๆนั่นแหละถ้ามีแต่เผ็ดอย่างเดียวเค็มอย่างเดียวมันก็ไม่รู้จะอร่อยตรงไหนนะเสียดายอย่างเสียดายไตปลากระดีเนี่ยมันไม่มีปลากระดีตัวที่ใหญ่ๆเบิ่มๆเหมือนเมื่อก่อนนะมีแต่ลูกปลากระดีมันเขาเอาขี้มันมาทำไตปลาเนี่ยมันไม่มันแกงแล้วมันไม่มันไตปลากระดีสมัยก่อนเนี่ยพอแกงเสร็จนี่มันลอยสีเขียวๆเหลืองๆพอชิมเข้าไปแล้วมันรสชาติมันติดปากนะมันอาจจะขมๆนิดๆแต่ว่ามันมากกว่านั่นก็เป็นเรื่องของอดีตนะตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพก็ไม่ค่อยเห็นเป็นอย่างนั้นนะก็ที่เขามาแกงกันก็แกงไปตามภาษาแล้วก็ฉันได้พระฉันได้เท่าที่มันมีโยมถวายมาก็ฉันจะลองศรัทธากันไปยามค่ำยามดึกอย่าพูดอาหารมากนักนะเรามาพูดถึงเรื่องสถานภาพของเราดีกว่าต้องดูกันไปเรื่องอะไรต่างๆนี่เราชีวิตประมาทไม่ได้เลยเราไม่นึกว่าอะไรมันจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาเนี่ยเราฟังมาเคารพกันที่ขั้วโลกเหนือนู่นรัสเซียกับยูเครนเอ้าทำไปทำมามาเกิดแถวตะวันออกกลางอิหร่านกับอิสราเอลอีกมันจะขยับขยายมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
มันก็เป็นสิ่งที่มีเรื่องที่มันล่อแหลมอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะอย่าสนุกกันจนเพลินไม่ใช่ว่าให้เราเครียดไม่ใช่ให้เราอะไรต่างๆให้เราอยู่อย่างรู้เท่ารู้ทันไม่ประมาทในวัยเช่นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยจะบอกลูกบอกหลานด้วยว่าอย่าประมาทตั้งหลักตั้งฐานศึกษาหาความรู้มาให้เตรียมตัวให้พร้อมความไม่มีโรคอย่างเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าโรคมันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยอาตมาเองก็ไม่นึกว่ามันจะมีแล้วก็เคยเป็นแล้วเนี่ยโควิดนี่เคยเป็นมาครั้งหนึ่งแล้วพลาดท่าเสียทียังไม่รู้เลยว่าตอนนั้นมันติดมาจากที่ไหนผลสุดท้ายกำลังจะขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นเครื่องจะไปพนมเปญตกข้างเลยย้อนกลับไปเข้าโรงพยาบาลเลยไปแสดงฤทธิ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิดีนะยังไม่ขึ้นเครื่องบินไปถ้าขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็คงจะวุ่นหน้าดูคนอื่นนะวุ่นเราไม่วุ่นอะไรหรอกว่าวุ่นคนอื่นก็เป็นว่ากลับเข้าโรงพยาบาลรอดกระทั่งที่ตอนนั้นก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว4เข็มแอสตรา2เข็มไฟเซอร์2เข็มเป็น4เข็มปั๊บเดียวอ้าวโดนเขาแล้วจะมารอบนี้นี่ไม่ได้ฉีดเลยนะหลังจากเป็นแล้วก็นึกว่าไม่เป็นอีกก็ปรากฏว่ามันมาเจอเขาอีกวันนี้ก็ยังพอจะรายการได้นะแต่ว่าสุขภาพยังไม่ดีหรอกว่าทดลองดูแล้วเสียงพอใช้ได้ก็เอาเสียงพอใช้ได้ก็เอาเราก็เตรียมตัวนะไม่ประมาทมันเกิดกับเราได้ใครก็ได้นะเรื่องโรคเรื่องภัยอย่างหนึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายปีนี้นี่ถือว่าเป็นปีมงคลเป็นปีมงคลที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวดครบ200ปีวราชาธิวาสวิหารในฐานะที่เป็นวัดที่พระองค์เสด็จมาประทับในสมัยนั้นผนวดแล้วก็มาประทับที่นี่ก็พร้อมใจกันจัดฉลอง200ปีรอ4เสด็จออกผนวดเป็นวชิรญาณภิกษุก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจะเริ่มงานวันที่7กรกฎาคมแล้วกันวันที่7นั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่โอ้ภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าวันฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ครบ95แล้วก็จัดงานต่อเลยจัดสัก7วัน8วัน9วันนู่นไปถึงวันที่15นู่นแหละมีกิจกรรมเยอะแยะเลยแล้วก็เริ่มตั้งแต่เนี้ยเริ่มไปแล้วนี่ประชุมกันไปแล้วอะไรกันไปแล้ววันนี้ก็ทางทหารเรือก็มาประชุมขอใช้สถานที่จอดเรือขบวนเสด็จท่าน้ำวัดราชาเขาก็มาเจาะก็มาแจ้งขอทางวัดก็เลยขอไปด้วยขอให้เขาช่วยจัดที่ให้ด้วยเราจะจัด
ต็มทั้งพระอุโบสถทั้งหน้าพระอุโบสถไปถึงท่าน้ำนั่นแหละนิทรรศการบ้างอะไรบ้างยังคิดบ้าจะจัดบรรยายธรรมอาจจะทำที่เต้นหรือจะทำที่พิพิธภัณฑ์วันนั้นก็เปิดพิพิธภัณฑ์ร .4 ให้ติดตามชมกันด้วยเปิดพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยให้ท่านที่ไปร่วมงานได้ชมกันได้ขึ้นไปชมเลยแล้วชมในพระอุโบสถชมนิทรรศการแล้วก็มีฟังมีศิลปินด้วยจะเป็นอะไรเป็นโขนเป็นอะไรมโนรามาอยู่แล้ววัดราชานะแล้วก็มีการเสวนาเรื่องเกี่ยวกับรอสีพระปรีชาสามารถในการที่เสด็จออกผนวดแล้วได้วิทยาการไปได้ภาษาไปทำอะไรต่อมิอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ได้ดูแลพระศาสนาให้มั่นคงรวมทั้งเรื่องศิลปะเรื่องอะไรต่างๆพระองค์ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์เช่นบูรณะพระปฐมเจดีย์แล้วก็สร้างเจดีย์ภูเขาทองวัดสระเกศแล้วก็วัดอื่นอีกหลายวัดนะที่ทำก็ในวันนั้นจะมีผู้รู้มาพูดให้ฟังทราบข่าวว่าท่านอาจารย์ธงทองจันทรังสุก็รับแล้วอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนก็รับแล้วอาจารย์วิษณุเครืองามก็รับแล้วอาจารย์ชัดชัยก็รับแล้วว่างั้นคือคนเก่งทั้งนั้นคนเก่งทั้งนั้นแล้วก็แม่นเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะผนวดเรื่องวางรากฐานอะไรไว้บ้าง27พรรษาเนี่ยทรงลาสมณะเพศไปแล้วทรงได้ความรู้ไปพัฒนาบ้านเมืองอย่างไรก็รู้กันแล้วเราจะต้องจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปถึงวันที่28กรกฎาคมเดือนเดียวกันนะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนั้นก็ทางวัดก็จัดต่อไปเลยนะต่อเนื่องไปเลยเพราะฉะนั้นก็มีอะไรหลายๆอย่างนะเดี๋ยวมีรายละเอียดจะค่อยเอามาบอกว่ากันเป็นระยะนะท่านสาธุชนทั้งหลายเตรียมกายเตรียมใจอย่าไปไหนติดตามมาร่วมงานเดือนกรกฎาตั้งแต่งานฉลองอายุวัฒนมงคล95ปีหลวงปู่แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆไปถึงวันที่28นั่นแหละ28กรกฎาเราก็ฉลองกันไปยังมีนะสงกรานต์จบแล้วแต่ตรงนี้ยังมีอยู่นะข้างหน้านี่ยังมีอยู่ที่จริงแล้วก่อนจากนั้นก็ยังมีเรื่องของวิสาขบูชานะวิสาขบูชาก็ใกล้ก็มากว่าด้วยก็ติดตามกันแล้วกันนะว่าวิสาขบูชามีอะไรบ้างสำหรับพุทธานุภาพวันนี้ก็พาท่านสาธุชนทั้งหลายมาถึงจตุถัปปนาถคำว่าจตุถัปปนาถแปลว่าหมวด50ที่4ในเล่มนี้นะหมวด50ที่4ก็ข้อ151เป็นต้นไปนะเราว่ามาแล้ว4หมวดหมวดละหมวดหนึ่งก็50สูตรแล้วก็จะแบ่งเป็น5วรรค
ต้องจัดอย่างนั้นวรรคละ10สูตรแต่ฉะนั้นก็วันนี้ก็มาถึงจตุถัปปนาถหมวด50ที่4เริ่มด้วยสัทธัมมวรรควรรคที่1สัทธัมมวรรคที่1สัทธัมมวรรคแปลว่าวรรคว่าโดยเรื่องพระสัทธรรมวรรคว่าโดยเรื่องพระสัทธรรมพอวรรคว่าโดยเรื่องพระสัทธรรมก็นับสูตรแต่ทีนี้สูตรที่1ชื่อว่าสัทธัมมนิยามสูตรแต่ตรงนี้ก็จะมี3สูตรนะสัทธัมมนิยามสูตรที่1สัทธัมมนิยามสูตรที่2และสัทธัมมนิยามสูตรที่3ก็รวมแล้วก็เป็น3สูตรว่าด้วยเรื่องนี้นะว่าด้วยเรื่องสัทธรรมเนี่ยซึ่งก็มีเนื้อหาก็ละไม้คล้ายคลึงกันน่ะแต่ว่าไม่เหมือนกันเสียทีเดียวคำว่าสัทธรรมนั่นในเนื้อหาสาระนั้นว่าด้วยเรื่องธรรมของผู้เข้าถึงและไม่เข้าถึงกุศลก็เข้าถึงและไม่เข้าถึงกุศลและธรรมมาแหละนะในสูตรที่หนึ่งทรงแสดงว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการแม้ฟังสัจธรรมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะยังลงสู่นิยามนิยามนี่คืออะไรนิยามก็คือความถูกในกุศลธรรมก็ไม่ข้อนิยามว่ามันถูกต้องนะถ้าสัจธรรมก็คือถูกต้องแต่คนนี้ก็ไม่ถูกยังลงไม่ถูกนั่นก็คือคนนี้หรือว่ากลุ่มนี้นะหนึ่งพูดมากสองพูดสิ่งที่คนอื่นก็พูดกันแล้วสามพูดปรารภแต่ตนเองยกยอปอปั้นตนเองสี่จิตฟุ้งซ่านฟังธรรมบางทีก็ฟุ้งซ่านไม่ได้จงใจไปตามกระแสธรรมหรอกแล้วก็ 5. ไม่มีจิตแน่วแน่ที่จะพิจารณาธรรมะโดยแยบคายผู้ฟังธรรมอย่างนี้ก็ไม่ควรเพื่อจะยังลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมฉะนั้นคำว่านิยามในที่นี้ก็หมายถึงความถูกต้องสิ่งที่พระพุทธเจ้านิยามไว้แล้วว่าธรรมะก็คือสิ่งที่ถูกต้องแต่คนนี้เพราะจิตฟุ้งซ่านบ้างเพราะไม่คิดไม่พิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนบ้างพระส่งจิตไปเชื่ออื่นบ้างไม่ปรารภแต่ตัวเองบ้างพูดมากบ้างอะไรต่างๆคนพูดมากนี่มันก็ได้ธรรมะอะไรหรอกแต่คนได้ธรรมะก็ไม่ค่อยพูดมักจะเป็นเสียอย่างนั้นอันนั้นคนที่ไม่เข้าถึงนะไม่สามารถเข้าถึงกุศลธรรมได้ถ้าอยู่ในส่วนนั้นส่วนผู้ที่เข้าถึงได้นั้นเรียกว่ายังลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมได้นั้นก็มี5อย่างนะอย่างอันดับแรกก็คือไม่พูดมากพูดแต่พอประมาณถ้าเวลาฟังก็ไม่พูดถ้าเขาให้พูดก็พูดก็ไม่ให้พูดก็ไม่พูดก็มีเหมือนกันนะนะคนบางคนนี่พูดเหมือนต่อยหอยก็เรียกว่าอย่างนั้นพูดไม่มีเว้นวรรคเลยก็มีแต่ธรรมะไม่ได้ซึมเข้าในใจหรอกอย่างนั้นนะพูดได้ทุกเรื่องแต่ไม่มีธรรมะนะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเคลงนะไม่ยังไม่สามารถยังลงสู่กุศลธรรมได้พวกนั้นแ
แต่ผู้ที่ยังลงสู่กุศลธรรมได้นั้นไม่พูดมากอันดับแรกประการที่สองไม่เอาสิ่งที่คนอื่นพูดแล้วมาพูดอีกมันซ้ำซากมันจำเจแล้วพอมาเอาของอื่นๆมาพูดเนี่ยพูดไม่ได้ดีเท่าเขาด้วยถ้าพูดได้ดีกว่าก็ดีอย่างสมมติว่าขึ้นเวทีอย่างนี้โยมขึ้นไปถึงรับเอาแต่ของเพื่อนมาพูดแสดงไม่มีความคิดอะไรเลยไม่รู้ขึ้นไปนั่งทำตุ๊กตาอะไรอยู่มีประเภทนี้เคยมีไม่ได้เรื่องขึ้นไปแล้วก็พูดไม่เป็นแต่ก็อาจจะนายสั่งมาอะไรก็ต้องไปแล้วก็ขึ้นไปนั่งพอคอยพูดเพราะไม่มีอะไรจะพูดจบนั่นพวกหรือพอพูดปั๊บก็พูดเรื่อยเปื่อยก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะแล้วไม่หยิบเอาของคนอื่นมาพูดอย่างเขาให้เสนอทัศนะมุมมองแนวคิดอะไรต่างมันก็ต้องมีเตรียมอะไรคิดไปพูดแล้วมันได้สาระให้เพื่อนได้เก็บสาระเก็บประโยชน์ได้ประการที่สามไม่พูดปรารภแต่ตัวเองปรารภตัวเองก็คือยกยอปอปั้นตัวเองเชิดชูตัวเองยกหางตัวเองมาพูดไปพูดมาก็ตัวเองเก่งอย่างนั้นตัวเองดีอย่างนี้ตัวเองประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่บอกวิธีการอะไรมันครบถ้วนอีกเดี๋ยวคิดว่าเราพูดดีแล้วนะก็นั่นก็เป็นปรารภตนยกตนคนนี้ก็ท่านไม่ยกตนไม่ปรารภเนี่ยปรารภคนอื่นที่มีเป็นตัวอย่างที่ดีเราไม่ต้องเคลื่อนไปเป็นคนดีให้เขาไม่ต้องบอกว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้หรอกถ้าเราดีเขาก็เห็นเองแหละนะประการที่สี่เป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านฟังธรรมจิตไม่ฟุ้งซ่านโยมเข้าใจจิตฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านมันซาซาไปเรื่อยนะนั่งฟังธรรมะอยู่จิตไปเที่ยวบางลำพูบ้างไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าบ้างไปจะคิดถึงคอนเสิร์ตบ้างคิดถึงลิเกบ้างคิดถึงมโนราบ้างคิดถึงหนังตะลุงบ้างคิดถึงอะไรต่อไม่อะไรไม่เรื่อยเปื่อยนะไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมะแต่คนนี้เขาจิตเขาไม่ฟุ้งซ่านเมื่อฟังธรรมก็ทรงจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาก็ไปได้สบายราบรื่นจับความจับประเด็นได้ตลอดพระเทศเรื่องอะไรว่าอย่างไรประเด็นตรงนี้เราทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะอะไร ต้องคิดไปตรงนี้ข้อต่อไปข้อที่5นะก็คือเป็นผู้มีจิตแน่วแน่มนสิการคือทำไว้ในใจนะมนสิการก็แปลว่าทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายตรับเต็มก็คือโยนิโสมนสิการได้แล้วก็ค้นคว้าไปโยนิโสมนสิการโรคิดถึงที่มาที่ไปให้มันชัดพอได้ชัดตรงนั้นก็โอ้มันเป็นอย่างนี้มันสว่างได้สว่างความคิดออกบอกได้นะตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการชนิดแลฟังสัจธรรมอยู่ก็เป็นผู้ควรอย่างลงสู่นิยามนิยามก็คือความถูกต้องในกุศลธรรมนี่เป็น
นี่เป็นเรื่องของพระสูตรที่หนึ่งนะทีนี้พอไปพระสูตรที่สองนี่ก็ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็เหมือนกันแหละแต่คงจะตัดคนละที่กันนะว่าด้วยธรรมของผู้เข้าถึงและไม่เข้าถึงกุศลธรรมผู้ที่ยังลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมเนี่ยทำ5ประการคือ 1. ไม่พูดมาก 2. พูดคำพูดที่ผู้อื่นพูดแล้วมากก็1พูดมากนะก็2พูดหมดเล่านู้นเล่านี่เรื่องเรื่อยเปื่อยคนอื่นก็พูดแล้วไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้แล้วนะ3ก็ปรารภตนเหมือนกันแต่พอมาข้อ4นี่แสดงว่าเป็นผู้มีปัญญาสามโง่เง่าอันนี้หนักหน่อยนะหนักหน่อยปัญญาสามนี่ทุกปัญโยลุปปัญโยลุปปัญญาถ้าผู้หญิงก็ลุปปัญญาผู้ชายก็ลุปปัญโยผู้มีปัญญาสามคือปัญญาชั่วชั่วโฉดโฉดนะโง่โง่มันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงๆงี้แหละแต่ว่าพอถ้าไม่แปลก็ไม่เท่าไหร่พอแปลมาบอกว่าเออโอ้โหเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ร้ายมากเลยว่าอย่างนี้ที่จริงพระพุทธพระองค์พูดตรงๆ นะผู้มีปัญญาสามเนี่ยโง่เง่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้แล้วนะเหตุที่มีปัญญาสามเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจริงจังในการศึกษานะไม่ได้ตั้งใจศึกษาในการฟังนะไม่วิเคราะห์ไม่รับเอาสิ่งที่ท่านกล่าวให้มันถูกต้องแล้วไปถึงข้อที่5เป็นผู้มีความถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจถือว่าเอาเองเราก็พูดอะไรเข้าใจแล้วอันนี้เข้าใจแล้วต่อต้านได้อีกนะต่อต้านผู้ที่พูดธรรมะอีกว่าเฮ้ยนี่เข้าใจแล้วพูดทำไมแต่ที่จริงแล้วก็คือยังไม่เข้าใจนั่นแหละแต่อาจจะเกิดความรำคาญขึ้นมานะเกิดความรำคาญขึ้นมาก็อยากให้จบเสียพอจบก็เลยบอกว่าเออเข้าใจแล้วเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าไม่รู้เรื่องเคยมีนะพระเถระพระเถระท่านเบรกแต่ว่านี่ท่านเบรกก็มีท่านหนึ่งพูดท่านพูดชนิดที่ไม่มีใครแทรกเลยพูดไปพูดมาท่านบอกว่าพอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอได้แล้วยังไม่หยุดบอกว่าพอแล้วพอเข้าใจแล้วพอพูดจบเข้าใจแล้วเข้าใจว่าไม่รู้เรื่องหลวงพ่อท่านพูดอย่างนั้นเลยนั่งเงียบกริบเลยทีนี้ก็น่าสงสารไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเออท่านพูดเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนั่นแหละนะก็เลยเจอเขาอย่างนั้นโดนเบรกว่างั้นโดนเบรกทีนี้ในประเด็นตรงนี้นี่ก็เหมือนเดิมนะเหมือนจุดที่หนึ่งนั่นแหละนั่นก็คือไม่พูดมากคนที่ยังลงสู่ธรรมได้นะไม่พูดมากไม่พูดคำที่ผู้อื่นก็พูดมาแล้วมากไม่พูดปรารภแต่ตนเองยกยอปอปั้นตนเองและมีปัญญาไม่โง่เง่าแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่เป็นผู้มีความถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจสองตัวนี้
ท่านจึงได้เข้าใจมีปัญญาก็พูดมานี่สามารถเก็บประเด็นได้จับประเด็นได้ถ้าจับได้แล้วท่านบอกว่าจำไม่ได้ก็จดจดแล้วก็เก็บไปคิดหรือจะทำยังไงก่อนก็แล้วแต่แหละนะตามหลักสูตรสุจิปุลินะสุก็คือฟังจิก็คือคิดปุก็คือถามลิก็คือลิขิตถ้ายังไม่เข้าใจก็ถามเสียแล้วก็จดไว้นะสมัยก่อนก็ใช้อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้นะเราเห็นเจ้านายผู้ใหญ่นะท่านเสด็จไปไหนนี่ท่านก็อย่างสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยท่านต้องมีสมุดจดไปถึงเขาอธิบายตรงนั้นตรงนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ท่านก็ยังจดอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่จดเปล่าได้ประโยชน์มาจดไว้แล้วมันไม่ลืมอ่ะนะก็ทำได้ดีนะแล้วก็จะไม่ใครทำได้ก็จะไม่โง่นะสำคัญก็คือไม่ถือตัวไม่หยิ่งยัดโสโอหังไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิว่าเราเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถอนความมานะถอนความมีทิฏฐิความดื้อรั้นแล้วก็พยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็เข้าถึงทำได้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลฟังพระสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ควรเพื่อจะยังลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรมมันไม่ผิดอ่ะนะทำอย่างนั้นมันไม่ผิดไม่ผิดไม่พลาดสามารถจำได้แล้วก็นำไปปฏิบัติได้เมื่อนำไปปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมได้ธรรมานุธรรมปฏิปันโนธรรมานุธรรมปฏิปันนาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ได้รับผลนะทีนี้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ย่อมได้รับผลจากการปฏิบัติทำให้ชีวิตมีความสุขนะทีนี้อีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่สามสัทธรรมนิยามมาสูตรเหมือนกันว่าด้วยธรรมของผู้เข้าถึงและไม่เข้าถึงกุศลเหมือนกันตรงนี้มีสามสูตรพระพุทธองค์คงแสดงหลายที่นะบางทีคนอาจจะอยากฟังคนละกลุ่มคนละคณะกันแต่ว่าข้อธรรมอาจจะต่างกันบ้างนะจัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะประการแม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะยังลงสู่นิยามคือความถูกในกุศลธรรม5อย่างคืออะไรบ้างคือบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านฟังธรรมเช่นเราไปฟังพระเทศแล้วโอ้ยเทศไม่ได้เรื่องเสียงก็ไม่เพราะอะไรต่างๆนี่สองเป็นผู้อันความลบหลู่ครอบงำมีจิตแข็งดีฟังธรรมและอย่างนี้เราก็เทศได้งั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปเนี่ยจะเป็นพระเป็นโยมก็เหมือนกันนะนะเป็นได้เลยนั่งคิดไม่ได้นั่งคิดว่าทำข้อนี้คืออะไรเราจะไปยังไงแต่คิดว่าท่านเทศไม่เก่งเนี่ยเทศไม่ดีไปจะอย่างนู้นประการที่สามเป็นผู้แสวงโทษมีจิตกระทบในผู้แสดงธรรมมีจิตกระด้างจ้องหาโทษอันนู้นก็ผิดอันนั้นก็ไม่ถูกอันนั้นก็ไม่ได้เรื่องอ่านหนังสือก็ไม่ถูกให้ศีลก็ไม่ถูกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีจิตกระทบในผู้แสดงธรรมจิตกระด้างกระด้างกระเดืองแล้วจะเข้าใจธรรมได้ยังไงนะ
แน่นอนนะครับเข้าใจทำไม่ได้อย่างนั้นเป็นผู้มีปัญญาสามโง่เง่าอันนี้ก็ว่ามาแล้วเหมือนกันข้อที่ห้าเป็นผู้มีความถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจถือเอางั้นเนี่ยเข้าใจเราเข้าใจแล้วบางทีก็นั่งหลับใช่ไหมเราเข้าใจแล้วของแกนี้ไม่ต้องว่ากันนะที่จริงธรรมะมีแง่มุมที่ท่านพูดหลายอย่างนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะประการนี้แลแม้ฟังสัจธรรมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะยังลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมก็เรียกว่าไม่ได้ความถูกต้องกลับไปส่วนอีกส่วนหนึ่งเรื่องตรงกันข้ามพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะประการฟังธรรมสัจธรรมอยู่เป็นผู้ควรเพื่อจะยังลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรม5ประการคืออะไรบ้างคือ1บุคคลย่อมไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านฟังธรรมลบหลู่คุณท่านแล้วมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนพระอุทายีพอพระสารีบุตรขึ้นไปเทศเฮ้ยเราก็เทศได้พระรูปอื่นขึ้นไปเทศได้เฮ้ยเราก็เทศได้แล้วจะพูดเรื่อยไปวันหนึ่งพระญาติโยมก็นิมนต์ถ้างั้นพรุ่งนี้นิมนต์ท่านเทศก็แล้วกันได้ทำไปทำมาพอถึงเวลาอ้ายปวดท้องไปถึงอย่างนั้นอ้ายปวดนั่นปวดนี่ผลสุดท้ายผัดไปเป็นวันอื่นแล้วก็ขึ้นไม่ได้เพราะเทศไม่เป็นจะลบหลู่ดูหมิ่นคนอื่นอยู่งั้นนะไม่ลบหลู่นะไม่ลบหลู่ท่านตั้งใจฟังด้วยดีสองเป็นผู้อันความลบหลู่ไม่ครอบงำไม่มีจิตแข็งดีฟังธรรมคือไม่ถูกมรรคลบหลู่คุณท่านมาครอบงำจิตมีแต่จิตยกย่องสรรเสริญปักขหาจิตจิตยกย่องท่านผู้แสดงธรรมมีจิตไม่กระด้างกระเรืองมีจิตไม่แข็งมีจิตไม่ อะไรนะไม่กระด้างกระเดืองอะไรนะก็ตั้งใจฟังไปอะไรก็ฟังเราฟังธรรมแล้วสบายใจนี่ก็ได้นะนั่นเป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เง่าไม่งี่เง่าก็มีปัญญาเนี่ยปัญญานั่นคืออะไรปัญญาก็คือความรู้ทั่วถึงปะทั่วข้างหน้าก่อนออกแปลได้ปะทั่วข้างหน้าก่อนออกแปลได้สี่คำยาแปลว่ารู้รู้ทั่วถึงรู้ไปข้างหน้าไม่ใช่อยู่กับที่รู้ก่อนเรารู้ไว้ก่อนถ้าเราตั้งใจฟังดีเราก็รู้เพื่อออกไปจากทุกข์ออกไปจากสังสารวัฏเสียก็ได้ถ้างั้นไม่โง่เง่าไม่ติดอยู่พอโง่ก็ยึดติดอยู่ตรงนี้นะไม่เป็นผู้มีความถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจนี่เป็นข้อที่ห้าความถือตัวเนี่ยถือตัวความถือตัวนั้นสำคัญนักมันเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาได้ลดถือตัวให้หมดเสียก่อนตายแล้วจะได้สุขสบายเมื่อปลายทางสุขสบายไม่ถือตัวโอ้
คนที่เขาไม่ถือตัวแล้วเนี่ยเวลาจะสิ้นลมหายใจก็นอนสบายนะไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรนะไม่ถือตัวแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจได้สิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจถ้าเราได้ฟังตั้งใจฟังดีๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดเหมือนว่าลงไปอยู่ในถ้ำอะไรต่างๆแล้วเขาปิดถ้ำมืดมิดปรากฏว่าอยู่มาสักพักหนึ่งไม่รู้ใครมาเปิดประตูถ้ำให้สว่างจ้าขึ้นมาโอ้มันเข้าใจมันอย่างนี้เองนะการอยู่ในถ้ำมันอย่างนี้เองออกจากถ้ำได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลฟังพระสัทธรรมอยู่เป็นผู้ควรอย่างลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมและกุศลธรรมคืออะไรเลยมียอดอะไรนะกุศลกรรมบทก็กุศลธรรมสุจริต3ก็เป็นกุศลธรรมมงคล38ก็เป็นกุศลธรรมโพชฌงค์7ก็เป็นกุศลธรรมมีเยอะแยะนะแล้วแต่เราจะจับเอาตรงไหนมาว่ากันมันได้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นผู้หยิ่งยโสโอหังถ้าได้ฟังธรรมแล้วจะอะไรก็ฟังไปเถอะนะทำให้ได้ความสุขสบายกายใจทำให้เราได้ความสว่างสวยได้ความรู้ใหม่ๆได้ความรู้ที่ถูกต้องนำไปประกอบหน้าที่การงานประกอบอาชีพก็ได้เราจะเอาความรู้นั้นไปพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับจิตระดับใจขึ้นมาให้สูงขึ้นสูงขึ้นก็ได้นะสูงขึ้นสูงขึ้นก็หมายความว่าให้พ้นจากอกุศลไปทีละชั้นทีละชั้นก็ได้เหมือนกันนะนะวันนี้ก็หมดเวลาเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจองบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านพรุ่งนี้ฟังกันใหม่นะเย็นๆติดตามชม Facebook ดีๆทีวีด้วยก็ได้นะ 6:30 ถึง 2:00 นแล้วก็ 3:00 นมาออกรายการนี้ขอเจริญพรสวัสดีทีนี้ก็มาอ่านในชื่อแล้วมีพระปลัดธรรมนูนจิระมนุญโยกราบนมัสการครับท่านสกุลอาจารย์ด้วยความเคารพครับว่างั้นกลับไปก่อนกลับไปก่อนเมื่อตะกี้มาถึงไหนแล้วรู้สึกว่าถึงทองสอยราชโคตรแล้วนะมณีแสงจันทร์แล้วทองสอยราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุอ๋อเพลินทิพย์ว่าไปแล้วลัคกี้จังพัดอุไรบอกกราบนมัสการครับพัดอุไรนี่กลับไทยหรือเปล่าหรืออยู่ยังอยู่นิวซีแลนด์ไม่รายงานตัวก็อยู่นิวซีแลนด์หลายปีแล้วลักกี้จังบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าข้าสาธุพัดอ้าวพัดอะไรบอกว่าพระวัดพระธาตุคนแน่นมากโอ้มาอยู่วัดพระมาธาตุนครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยคนแน่นมากมันดีแล้วดีแล้วชูชาติซึ่งจิตเจริญสาธุวัชรินโอภาโสรามรส
ชูชาติซึ่งจิตเจริญนั้นบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงว่าสริตพงเทศะบำรุงลูกศิษย์คนนี้ไม่พลาดสาธุครับพระอาจารย์สามารถลิขิตการโอ้คุณครูมาฟังธรรมะด้วยวันนี้สาธุสาธุสุภาวดีชนสงครามเอาพยาบาลก็มาฟังสิวพรสุภาผลอ๋อแม่ค้าก็มาอสมฟังธรรมด้วยบอกว่าน็อตกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้านะไม่ใช่น้อมนะน็อตนะแล้วก็ลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุนครสวรรค์นะพระปลัดมนูนว่าไปแล้วทำนูนจิรมนุนโยสุนันทาเกศรบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าข้าพระปลัดทำนูนนั้นบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพครับพระเฉลียวสุวรรณมณีนี่มาจากเคด้านุนเคด้าก็คือมาเลเซียเนี่ยไซบุรีก็เรียกไซบุรีนะสาธุครับรังสรรทองสร้อยคุณสุนทรเจนจบนะรังสรรบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับพัดอุไรบอกว่ากลับไทยครับตอนนี้บอกว่าพระธาตุก็ทราบเลยนะมาพักอยู่พระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเอาละวันนี้ก็หมดเท่านี้นะขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้ฟังกันใหม่สวัสดี